นี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอกราบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎาคมนักขินผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึกรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองแดงได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประกอบด้วยนางสาวจุฑามาศแขพุทธาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกอบด้วยนางสาวกันนิกาจิรกุลพันธ์นางสาวณัชชาตันรัตนาวงศ์นางสาวณัชินีสิริวิจิตรกุลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เหรียญเงินได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบด้วยนางสาวปัณณพรตรีนวรัตน์นางสาววรรณพันธ์นาคสาธานางสาวสุวพิชาโพธิพักรางวัลชนะเลิศเหรียญทองได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกอบด้วยนางสาวนิรมล